หลังจากที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้โควิด-19 เริ่มส่งผลกระทบต่อในแง่ของการทำธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมตอนนี้หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบคือภาคอสังหาริมทรัพย์ครับเป็นการเปิดเผยจากทางด้านของคุณวิชัยวิรักพันธ์ครับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ครับท่านนี้ครับท่านออกมาเปิดเผยนะครับว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยนะฮะส่งผลกระทบต่อยอดโอนคอนโดของชาวจีนครับซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของยอดโอนคอนโดทั้งหมดที่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่ายอดโอนเฉพาะคนจีนเนี่ยหายไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งฮะประมาณ 7,500 ล้านบาทแต่ก็เชื่อนะครับว่าชาวจีนจะยังไม่ทอดทิ้งคอนโดในประเทศไทยครับเนื่องจากว่าก็มีการวางเงินดาวน์ไปในสัดส่วน 30-50% นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมมองของคนจีนนะครับก็อาจจะรู้สึกเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นท่านเชื่อนะครับว่าคนจีนจะไม่ทิ้งคอนโดในบ้านเราเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะครับครึ่งปีหลังท่านก็มองนะครับว่ายอดโอนน่าจะกลับมาได้นะก็เลยทำให้สัดส่วนทั้งปีนะครับปี2563ปีนี้ต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศน่าจะตามเป้านะเป้าหมายก็คือ 7,500 ยูนิตนะครับมูลค่ารวมๆกันเนี่ยนะฮะ 29,000 ล้านบาทด้วยกันส่วนผลกระทบทางอ้อมล่ะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นในแง่ของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจตรงนี้มีผลเหมือนกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อครับทำให้ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในปี2563ปีนี้อาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงต้นปีนะครับที่คิดว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณสัก 3.9% ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะครับรวมไปถึงนโยบายการเงินของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะมีส่วนในการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้รวดเร็วแค่ไหนตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆไปฟังเสียงคุณวิชัยวิรัตพันธ์ครับถ้าเป็นชาวต่างชาติจะประมาณสัก 11% นะครับคนจีนจะมากที่สุดนะครับนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจข้อมูลที่จริงๆก่อนครับว่า impact เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในขอบเขตที่จำกัดไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งแบบทำให้คนผู้ประกอบการจะมีปัญหาได้นะครับแต่ตอนนี้คือน่าจะเป็นข้อสังเกตไว้คือเรื่องการซื้อใหม่นั่นเองนะครับเพราะการซื้อใหม่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีคนจีนเข้ามาซื้อนะครับตอนนี้จะมียอดที่ดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปไม่เกิน6เดือนนะครับถ้าโรคถูกควบคุมได้นะครับทุกอย่างกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนต่างชาติเนี่ยจะเริ่มกลับมาซื้อที่อยู่อาศัยเพราะบ้านเราที่อยู่อาศัยยังคงมีราคาถูกเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศนะครับในขณะเดียวกันผลตอบแทนที่ได้จากการซื้อที่อาศัยเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านออกมาเปิดเผยนะครับท่านบอกว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยฉุดเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีท่านคาดนะครับว่าจะเติบโต 2.8% ตอนนี้ถามว่ายังโตไหมยังโตนะฮะแต่ตัวเลขลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะอยู่ที่ 1.5% ซึ่งท่านก็มั่นใจนะครับว่าหลังจากนี้รัฐบาลเองก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่องครับในขณะที่ทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าจะลดดอกเบี้ยนโยบายอีก1ครั้ง 0.25% ซึ่งก็จะทำให้ดอกเบี้ยนโยบายไปอยู่ที่ 0.75% ซึ่งก็เป็นระดับที่สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจฟื้นดัชนีชี้นำเศรษฐกิจตัวแรกที่จะฟื้นก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์นี่แหละครับให้จับตามองดูให้ดีเลยนะฮะซึ่งหากว่าเศรษฐกิจฟื้นไตรมาสที่4ปี2563ภาคอสังหาริมทรัพย์ก็จะรับรู้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับฉะนั้นรอติดตามได้เลยนะครับทั้งยอดพรีเซลนะครับรวมไปถึงตัวยอดโอนเป็นต้นที่สำคัญธนาคารอาจารย์ธนวัฒน์มั่นใจนะครับว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแข็งแรงมากเพียงพอจึงไม่มีการปิดกิจการแล้วก็ไม่มีการปลดพนักงานแต่อย่างใดนะครับขอบคุณที่รับชมทีเอ็นช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ